ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะฮะอยู่กับผมบอยทีซีในเกมแคบดีคูลภาค4 The West of Kotech ภาคการแก้แค้นอีกครั้งหนึ่งของดร.นีโอ Kotech กันเองที่แล้วไม่ต้องพูดถึงอะไรมากนะผมได้ท่าผมได้ไปเก็บ power แล้วนะฮะได้ท่าใหม่มาขอรีขอผมขอเนี่ยผมขอโฟกัสไปที่ท่า power ผมได้ท่ากระโดดทับอย่างแรงมาแล้วฮะตอนนี้ปึ๊บเรียบร้อยนะแล้วก็ได้เพชรลับไปอีกเม็ดนึงฮะก็คือมันเป็นด่านเดียวกันเลยฮะมันมีอยู่ในเก็บมันมีให้เก็บอยู่ในมันเป็นด่านที่มีให้เก็บอยู่สถานที่เดียวกันแหละด่านเดียวมีให้เก็บอยู่2อย่างในด่านเดียวก็คือด่านนั้นแหละด่านที่8อ่ะคุณต้องได้เพชรแดงมาก่อนนะผมอธิบายคลิปไปแล้วให้ย้อนกลับไปคลิปเก่าผมได้นะนั่นแหละฮะผมได้เพชรแดงมาแล้วก็จริงผมก็ย้อนกลับไปเล่นเพชรด่านไปเล่นด่าน8นะด่าน8นี่ได้ทั้งเพชรได้เพชรลับมาด้วยแล้วก็อีกสำคัญสุดเลยก็คือได้พาวเวอร์ฮะท่ากระโดดทับอย่างแรงมาฮะซึ่งเป็นท่าที่ได้มาตอนแรกสุดตอนเริ่มเกมตอนที่เราสู้ชนะบอสตัวแรกในภาค3นะฮะบอกเลยแต่ว่าภาคนี้ไม่ได้ได้ตอนแรกคือแบบตอนแรกคือได้ท่าย่องเบามาก่อนแล้วก็ท่ากระโดด2จังหวะท่าบินได้ท่าสปีดรันได้ท่าอะไรอ่ะท่าอะไรไอ้ท่าเล็งปืนยิงปืนมาซูก้าเนี่ยทุกอย่างก็เหมือนกันหมดนะแต่ท่านี้คือไม่ใช่ครับท่านี้คือต้องไปเก็บต่างหากนะไม่ได้เก็บจากการสู้กับบอสได้นะครับไม่เหมือนกันนะนี่คือจุดความแตกต่างระหว่างภาค3กับภาค4ภาคนี้กับภาค3เลยฮะถึงแม้ว่าภาคนี้ดูแบบภาพรวมมันจะเหมือนภาค3หมดแต่มีบางจุดที่มันไม่เหมือนภาค3ก็มีเหมือนกันฮะโอเคหลังจากที่ผมเล่นเก็บไปแล้วคลิปนี้ผมจะไปเล่นเก็บเพชรด่านไหนดีฮะคาดว่าน่าจะเป็นเพชรเหลืองนะเพชรเหลืองน่าจะไม่รู้ว่าน่าจะเป็นด่านนี้ปะด่านนี้ไม่ใช่ด่านนี้ต้องมีเพชรม่วงนะฮะแล้วด่านนี้อะฮะด่านนี้ปะเนี่ยเพชรเหลืองนะฮะผมสงสัยไอ้ด่านนี้ฮะด่านเนี่ยด่าน5นี่ฮะนั่นด่าน5หัวเพชรเหลืองคงจะอยู่ด่าน5นี่ฮะรูปร่างโครงสร้างอะไรก็คล้ายๆกันเนี่ยมาดูสิเพชรเหลืองนี่น่าจะอยู่ด่าน5นะดะเป็นอะไรเพชรไม่ใช่เพชรเหลืองนะเพชรอะไรวะไม่ใช่เพชรเหลืองเนี่ยมันเพชรไอ้นี่เพชรอะไรวะเนี่ยฮะนี่กับเพชรเหลืองเห็นไหมฮะเนี่ยมันเข้าไม่ได้ฮะมันเข้าไม่ได้อะไรวะไม่เห็นจะเข้าได้เลยอะไรอ้าวโอ้โหตายฟรีเลยกูไม่น่ามาทางนี้เลยอะไรวะเฮียมันไม่ได้นะเนี่ยฮะเนี่ยปกติเลี้ยวขวาไปมันจะได้นะไปทางเอาเพชรเหลืองเห็นไหมใช่ฮะมันจะได้เลยเอ้าไอ้เหี้ยโดนอีกแกอะไรวะโอ้ไอ้เหี้ยโดนงูๆนี่มึงก็โดนจังเลยเนาะไอ้เหี้ยโดนแค่นี้ถือว่ายังกระจอกกระจอกนี่ไงเอาไม่ได้ไปไม่ได้ฮะคือทางเอาเพชรทองมันยังไม่เปิดอะเพชรเหลืองอะโดนไปเยอะไอสัตว์ต้องแก้มือหน่อยอะไรวะทางเอาเพชรรับยังไม่เปิดเลยคุณผู้ชมนะงงชิบขาเลยต้องไปเก็บเพชรสีทองมาก่อนหรือเปล่าอ๋อเหรอฮะตอนแรกผมคิดว่าเพชรทองมีให้เก็บตรงขวามือไม่ใช่ฮะจะเข้าใจผิดกันนะเพชรทองไม่ได้มีให้เก็บตรงนั้นคือเงื่อนไขคือคุณต้องไปเก็บเพชรทองมาก่อนนะถึงทางเพชรตรงนี้จะเปิดนะคุณให้ยึดหลักเหมือนภาค3ไม่เป็นหลักเนี่ยภาค3นี่ก็คือต้องไปเก็บเพชรสีเทามาก่อนทางลับตรงอีโบราณไอ้ด่านอีด่าน9มันจะเปิดใช่ไหมตรงนั้นก็มีประตูเพชรนะเป็นยานเพชรสีอะไรนะเพชรสีม่วงนะฮะเพชรสีม่วงบอกไว้ท้ายสุดเลยฮะเพราะเป็นเพชรที่แบบน่าจะหายากสุดนะเพชรสีม่วงนี่หายากนะฮะเราค่อยเอาไว้หาผมเก็บมาแล้วฮะแต่ว่าทางเอาเพชรมันรับอยู่ผมว่าทุกผ้าในสีม่วงนี่แม่งรับขุดอะนอกจากสีทองจะรับกับสีม่วงแต่ทุกเม็ดนี่มันก็หารับหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเพชรแดงเพชรม่วงเพชรเขียวเพชรเหลืองเพชรฟ้าอะไรก็ว่าไปนะแล้วแต่ความยากที่เขาจะจัดมาให้นะใช่ฮะแล้วแต่ความยากที่ตัวเกมเขาจะทำมาให้นะประมาณนี้คุณผู้ชมนะใส่กระบะเอ้ยไม่ต้องหรอกเสียเวลานะฮะผมไม่ได้มาเล่นเก็บโบนัสเนี่ยเฮ้ยอะไรวะโอ้ตายชีวิตนี้เฮีย
านง่ายๆมึงยังพลาดอีกเนาะเออวายเอ้ยโง่จริงปกติไม่เคยพลาดนะเว้ยตรงนี้เนี่ยไอ้เหี้ยตานี้เป็นเหี้ยอะไรพลาดเดี๋ยวพลาดเอาพลาดเอาไว้สักโอ้พลาดเอาพลาดเอาเลยไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยเล่นโบนัสดีกว่าไอ้เหี้ยมันพลาดแล้วพลาดอีกว่ะเล่นโบนัสเสร็จกดออกเลยขี้เกียจรอวาร์ปแล้วไอ้เหี้ยรำคาญโอ้ไอ้เหี้ยเอ้ยทำไมวะตายหลายรอบเลยด่านง่ายๆได้กูเสือกตายฮะด่านอื่นกูผ่านมาหมดแล้วมาตายด่านง่ายๆเนี่ยด่านแรกๆก็ตายจังไอ้เหี้ยเออกูทำอย่างแรงกูลืมไปมีท่าหนูทำอย่างแรงนี่หว่าใช่ฮะทดสอบท่าใหม่หน่อยทดสอบท่าใหม่หน่อยฮะเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเมื่อกี้นี้เออนี่อะฮะโอ้โหโคตรแรงฮะแล้วสมิธรอบๆนี่โดนหมดนะเนี่ยสมิธเนี่ยก็โดนมันแรงจริงอะท่าเนี้ยมันแรงเหมือนภาค3เลยฮะสวยฮะเออเก็บผลไม้มาหน่อยตายโหงไปหลายตัวแล้วออกเลยแค่นั้นแหละปรากฏว่ากูจะมาแล่นนั่งดูเพชรเหลืองไม่เจออะไรเลยฮะมันมีทางลับเห็นไหมมันมียานลับเห็นไหมฮะเออใช่ผมก็ว่างั้นแหละฮะด่านนี้ไม่รู้เลยฮะโอเคฮะเราไปด่าน22ดีกว่าฮะสงสัยด่านนี้มากฮะด่าน21ได้เพชรแดงไว้ใช่ไหมด่านนี้นะสงสัยว่าจะเป็นเพชรทองหรือเปล่าเพราะมันเหลือแค่2เม็ดไม่เพชรทองก็เพชรเขียวอ่ะมี2เม็ดอ่ะหาเพชรทองไอ้เพชรเขียวนี่หายากสุดแล้วฮะเพราะเพชรเขียวเนี่ยส่วนใหญ่แม่งจะทำให้กูสับสนระหว่างยานเพชรธรรมดากับยานเพชรเขียวไอ้เหี้ยทำให้กูสับสนเองไอ้เหี้ยเพชรเขียวมาด่านนี้นะฮะหันต้องเล่นแบบห้ามตายเลยใช่ไหมใช่ไอ้นกเวรมาดิเอ้ยปั่นไม่ได้ไอ้นกเขี้ยนี่มึงอาจมั้งบังอาจเดี๋ยวมึงโดนกูจนได้หรอกนะไว้ต้องห้ามตายเลยนี่หว่าไอ้เหี้ยตายห่งไปละกูขอแก้แค้นไอ้นกก่อนต้องเรียกว่าห้ามตายเลยจริงๆอะนะฮะเออท่านี้หน่อยไหมล่ะท่าใหม่กูเป็นไงใช่ไหมต้องเรียกแบบห้ามตายเลยใช่ไหมด่านเนี้ยต้องไปดูก่อนนะฮะหรือเปล่านี่แหละผมก็จำไม่ได้มันหลายด่านเกินนะด่านแม่งมีเป็นภาคแม่งมีเป็น20-30ด่านนะแล้วทุกภาครวมกันแม่งรอบเป็น100ด่านแล้วมั้งเนี่ยฮะนะฮะต้องไอ้นกนี่ปั่นไม่ได้ฮะต้องใช้ท่ากระโดดทับอย่างแรงเท่านั้นอะไรจะท่าใหม่กูหน่อยโคตรแรงท่านี้แม่งแรงจริงว่ะรัศมีรอบๆนี่โดนหมดนะเห็นแม่แรงไหมล่ะมันสามารถทำลายระเบิดได้เปล่าท่าเนี้ยลองดูนะลองดูฮะไม่ถึงนะโอ้ทำลายระเบิดได้เฮียท่านี้โคตรดีอ่ะมึงทำลายระเบิดได้ฮะดีไหวเฮียแต่ต้องกะให้ถูกนะเออทำลายระเบิดระยะไกลได้ฮะโอ้โหภาคนี้นะเอ้ยแม่งดีกว่าภาคโดนทับอย่างแรงอะผมว่าทำลายระเบิดระยะไกลได้แล้วระเบิดเขียวว่าทำลายได้ไหมระยะไกลนะฮะโดยที่ไม่ถ้าไม่ใช่ท่าเล็งอะถ้ามึงจะใช้ท่ากระโดดทับอย่างแรงกับระเบิดเขียวมึงเล็งไม่ดีกว่าละเออแต่ลองดูฮะมันใช้ได้ป่ะถ้าใช้ได้ก็ถือว่าดีอยู่จึ๊บไปบัวน้องบัวน้ำผมรู้แต่ผมไม่เอานะเก็บไปแล้วเนี่ยแหละระเบิดเขียวทำได้ไหมไม่น่าจะได้มันดูแล้วใกล้ๆแบบนี้หน่อยเสียงไหมวะไม่โดนไหวเนี่ยโอ้ทำลายได้อยู่ทำลายได้อยู่ต้องกะให้ดีฮะอุ้ยท่านี้แม่งแรงจริงว่ะภาค3นะฮะถ้ากระโดดทำอย่างแรงไม่สามารถทำลายระเบิดได้นะไม่เชื่อผมลองเล่นภาค3ให้ดูใหม่ให้ได้
ถึงว่าเซฟถึงแม้ว่าเซฟมันจะโดนลบไปแล้วก็ตามนะใช่ฮะภาค3ทำไม่ได้นะฮะคือทำระเบิดปุ๊บโดนเลยว่าแต่ภาค3มันมีท่าปั่นระเบิดนะนี่เห็นไหมทำลายได้ฮะแต่ภาค3มันมีท่าปั่นระเบิดเนี่ยฮะเออภาค3มันมีท่าสไลด์ระเบิดปั่นระเบิดก็ได้สไลด์ปั่นระเบิดก็ได้กระโดดปั่นระเบิดได้หมดนะแต่ภาคนี้มันไม่มีไงฮะก็คือถ้าปั่นระเบิดมันร่วงท่าแม่งแรงจริงว่ะท่าเนี้ยผมว่าถ้ากระโดดทับภาคนี้แรงกว่าภาค3อีกนะน่าจะแรงกว่าเยอะเลยละคุณผู้ชมนะภาค3นี่โดนระเบิดยังร่วงนะภาค3ไม่โดนระเบิดไม่ได้แล้วกระโดดทับโดนระเบิดปุ๊บนี่ตู้มเลยฮะภาค2นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยกระโดดอย่างนั้นคือโดนระเบิดอยู่แล้วภาค2ไม่ใช่ท่ากระโดดทับอย่างแรงเป็นท่ากระโดดทับธรรมดาแต่ภาค3เนี่ยฮะท่ากระโดดทับมันแรงกว่าภาคนี้ถามว่าภาคนี้กับภาค3เนี่ยภาค4กับภาค3ท่ากระโดดทับภาคไหนแรงกว่ากันนะฮะบอกเลยภาคนี้น่าจะแรงกว่านะเอาไปเปรียบเทียบกับภาค5ก็ได้ผมว่าภาคนี้ยังไงภาคนี้ก็แรงกว่าแต่ภาค5กับภาคนี้มันน่าจะพอร์ตมาคล้ายๆกันน่าจะเหมือนกันนะน่าจะเท่าๆกันนะใช่ฮะน่าจะเท่าๆกันอยู่ไม่รู้ว่าต้องลองทดสอบดูว่าภาค5ผมก็ยังไม่ได้เล่นเลยฮะเคยเล่นไปนานแล้วแต่สายเพย์ทูแล้วลืมไปแล้วฮะชื่ออย่างเช่นนี้หายเปล่านะฮะถ้าหายก็ชัดเจนนะว่าเมื่อกี้เราตายหงไปรอบนึงฮะโดนนกฆ่าตายไปฮะอนาถชิบหายแมงปองอะไรของมึงเห็นไหมยามเพชรหายเห็นไหมจริงๆด้วยเห็นไหมเป็นยามเพชรสีเขียวนี่ไงไม่ใช่ต้องไปเก็บเพชรสีเขียวมาก่อนหรอกเหรอฮะไม่ใช่ฮะลองดูอีกรอบนึงฮะเนี่ยผมสับสนระหว่างยามเพชรสีเขียวกับยามเพชรธรรมดาเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าต้องไปเก็บเพชรสีเขียวมาก่อนหรือเปล่าถึงจะปลดล็อกยามหรือไม่ก็เล่นแบบห้ามตายเลยมันมีอยู่สองอย่างก็คือหนึ่งเล่นแบบห้ามตายเลยมาก่อนที่จะมาถึงยามเพชรมันจะมียามเพชรรับไปกับสองก็คือต้องไปเก็บเพชรสีเขียวมาอันนั้นคือต่อให้คุณเล่นแบบตายสักกี่รอบแต่ว่าถ้าคุณไปเก็บเพชรสีเขียวมาก่อนนะคุณจะปลดล็อกยานเพชรก็จริงแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้เก็บเพชรสีเขียวมาเนี่ยเพชรมันจะไม่ปรากฏออกมาให้เห็นเลยนะฮะเราต้องไปไขปริศนาดูว่าต้องไปพิสูจน์ดูฮะต้องไปทดสอบเราขอพิสูจน์หน่อยฮะไหนก็มาแล้วฮะขอพิสูจน์ดูหน่อยฮะอื้อนั่นแหละท่านี้แม่งแรงจริงไปไอ้นกไม้ควายทำกวยนี่อื้อท่านี้แม่งแรงจริงไปแม่งแรงกว่าภาค3เยอะเลยนะท่านี้แถมมันใช้เร็วด้วยภาค3กว่าจะหมุนได้ช้านะท่านี้เร็วนะเออนะฮะเป็นไงเร็วไหมท่านี้กูโคตรชอบเลยเป็นท่าไม่ตายของตัวพระเอกเลยคลาสปิ้วไปนะฮะเอออะไรมึงไอ้ฟันเหยินเออนี่ไงทำลายได้หมดทุกอย่างอะท่านี้ฮะไหนก็เหือท่าใหม่ใช้ท่าใหม่หน่อยนะไอ้นกควายมึงมาดิมาดิไอ้นกควายทำกวยไอ้แมงป่องด้วยเช็ดไหนก็ได้ท่าใหม่แล้วใช้มันคุ้มก่อนที่จะเล่นจบแบบ 100% นะตอนนี้ก็ 100% แล้วฮะแต่ผมต้องเล่นให้จบ 200% นะฮะเอ้ย 106% นะ 106% เอออ้าวเหี้ยโดนเฉยอะไรวะโดนไปเรียบร้อยรัศมีรอบข้างนี่โดนหมดรัศมีระยะ 2-3 เมตรนี่โดนเกลี้ยงเลยนะบอกเลย2เมตร3เมตรเนี่ย2เมตรครึ่งเนี่ย 2-3 เมตรนี่โดนนะฮะคิดว่าไม่โดนนะฮะแต่รัศมีแต่ว่าถ้ากระโดดทับธรรมดาคือรัศมี1เมตรรัศมีแค่เมตรเดียวอะรอบตัวรัศมีรอบตัวรัศมีรอบตัวคือ3เมตรใช่มั้ยฮะถ้าเนี่ย3เมตรนะภาค2ก็คือประมาณ2เมตรครึ่งเอ้ยภาคเนี่ยภาค4เนี่ยภาค4นี่น่าจะ3เมตรอยู่นะฮะมันแรงอยู่ฮะแต่ว่าถ้าเป็นภาคนี้เว้ยภาคอะไรวะภาค4นี่3เมตรอยู่แต่ว่าถ้าเป็นภาค3นี่2เมตรครึ่งภาค2นี่ก็เมตรเดียวนะฮะภาค2นี่ก็ประมาณทับโดนตัวเออนะฮะท่านี้โคตรชอบเลยฮะกำลังตามหามานานแล้วท่านี้ไม่น่าเชื่อว่ามันมีทางลับให้ปลดบางงั้นด้วยก็เพิ่งรู้เหมือนกันคุณผู้ชมโวนไปดิเห็นไหมระเบิดเขียวยังทำอะไรไม่ได้ที่ดูดิถ้าไม่เน้นถ้าไม่นับท่ายิงปืนนะท่าทำลายระเบิดเขียวได้นะก็คือท่ากระโดดทับอย่างแรงของภาค4เนี่ยภาค3ทำลายไม่ได้ฮะภาค3นี่คือไม่ถึงฮะตู้ผมซะก่อนนะผมเคยลองทำเล่นๆแล้วภาค4ถึงอยู่ภาค4มันกระโดดทับแรงกว่าฮะรัศมีรอบข้างคือ3เมตรอ่ะคือถ้าเราระเบิดนี่รัศมีระเบิดก็คือ2เมตรครึ่งนะฮะรัศมีระเบิดเขียวระเบิดแดงก็คือประมาณ1ประมาณ1เมตรครึ่งใช่มั้ยแต่รัศมีระเบิดเขียวนี่คือ2เมตรครึ่งนะฮะระเบิดเขียวจะแรงกว่าระเบิดแดงรัศมีของระเบิดกล่องระเบิดนะฮะ
เออใช่ฮะแต่ภาค3นี่แต่ภาค4นี่ฮะรัศมีของท่ากระโดดทับนี่แรงอยู่ฮะรอบกี่เมตรวะ3เมตรนี่โดนหมดเลยรัศมีใกล้ๆรอบรัศมีรอบตัว3เมตร360องศานี่คือโดนหมดบอกเลยฮะว่าโดนหมดฮะท่านี้แม่งแบบท่านี้มันก็คุ้มอยู่ฮะที่ได้ท่าที่ได้ท่ากระโดดทับมาตอนท้ายเกมนะผมว่ามันก็คุ้มอยู่ฮะเพราะว่าท่านี้ตอนแรกๆมันก็ไม่ค่อยใช้ประโยชน์เลยมากแต่ถ้าเอามาใช้มันก็คุ้มอยู่ฮะแต่ภาค3นี่คนอย่างมันจะให้ท่าที่มีประโยชน์กับเรามากสุดก็คือท่ากระโดด2จังหวะงี้กระโดดเอาไว้กระโดดหลบจิงกีดขวางอย่างนี้เพราะว่าเกมนี้มันให้เน้นกระโดดเป็นส่วนใหญ่กระโดดไม่ยิงยงก้มอะไรเงี้ยเป็นส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็ท่าสปินรัวก็คือท่าปั่นรัวจนสามารถบินได้เลยฮะท่านี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะอย่างเงี้ยสามารถปั่นมอนเตอร์รัวได้จนมันสามารถปั่นรัวจนสามารถบินได้อะฮะอันนี้ก็คือจะช่วยประหยัดจะช่วยในการเล่นในการแบบไอ้ด่านที่มันแบบยาวๆไอ้พวกด่านที่แบบว่าด่านที่มันแบบอย่างเงี้ยฮะเห็นมั้ยท่าเนี้ยมันจะช่วยให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าไอ้ท่าเงี้ยมันจะช่วยให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นเงี้ยเออใช่ฮะนี่ไงเนี่ยมันจะช่วยให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะก็คือแบบอะไรวะท่าเนี้ยไอ้ท่าสปินรัวเนี่ยมันจะทำให้เราบินเราสามารถบินได้บางครั้งเนี่ยไอ้พื้นเนี่ยบางพื้นเนี่ยคือมันกระโดด2จังหวะนี้ไม่ถึงนะต้องใช้ท่าบินรัวเท่านั้นนะหรือไม่ก็เป็นท่านี่ฮะท่าย่องฮะท่าย่องนี่ก็คือเอาไปเหยียบระเบิดนะเล่นโบนัสที่เจอบ่อยมากเหยียบระเบิดจะคิดว่าไม่สำคัญแล้วก็ท่าเล็งปืนนะสามารถทำลายศัตรูอยู่ระยะไกลได้ท่านี้ถือว่าสำคัญเหมือนกันแล้วก็ท่าสุดท้ายก็คือท่าสุดท้ายนี่เป็นท่านี่ฮะท่าสุดท้ายนี่เป็นท่าสปีดรันฮะก็คือท่าวิ่งเร็วรองเท้าวิ่งเร็วนะอันนี้เอาไว้เล่นถือเป็นท่าที่สำคัญที่สุดเลยก็ได้ก็ว่าได้นะสำหรับของยอดท่านี้สำคัญมากเพราะว่ามันเอาไว้เล่นเก็บกุญแจแพทดินามได้นะแต่สำหรับคนคิดว่าเนี่ยท่ามันแบบมันไม่สำคัญก็แล้วแต่คนจะคิดนะคิดว่าแบบคนบางคนก็ไม่ได้เล่นเอาแพทดินามเอาแค่ซับไฟก็พอแล้วมันจะไม่ต้องแลกแพทดินามก็ได้เล่นเอาแค่ผ่านแค่จบ 100% ก็พอจบ 106% ก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องแลกแพทดินามก็ได้แล้วแต่คนจะคิดนะสำหรับผมคิดว่าท่าที่ดีสุดนะสำหรับผมนะก็คือท่าวิ่งเร็วอ่ะมันใช้บ่อยมากเอาไปใช้เล่นสปีดรันนะฮะแต่ว่าท่าที่สะดวกสุดนะฮะกระโดด2จังหวะกับท่าบินเนี่ยใช้บ่อยมากไอ้ท่าเล็งปืนนี่ก็สุดสบายเกินนะใช่ฮะแล้วก็ท่าย่องเบาก็ไปใช้เหยียบระเบิดอะไรเงี้ยแล้วก็ท่ากระโดดทับอย่างแรงด้วยฮะท่านี้คือแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรมากเพราะท่ากระโดดทับเราก็มีอยู่แล้วฮะมันก็เลยตัวเกมภาคนี้ก็เลยตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสันนิษฐานว่าเขาเลยตั้งข้อสังเกตว่าเขาก็เลยตั้งเขาก็เลยแบบว่าเขาก็เลยนี่ไงเขาก็เลยแบบสังเกตว่าเฮ้ยท่ากระโดดทับเนี่ยเหมือนภาค3เข้ามาแล้วนะถ้าเอามาแบบมันก็จะซ้ำกับภาค3ใช่ไหมฮะสู้กับบอสตัวแรกก็ชนะจะได้ท่ากระโดดทับอย่างแรงฮะแล้วท่ากระโดดทับอย่างแรงนี่เอามาก็แบบไม่ค่อยใช้ประโยชน์อะไรมากไอ้ช็อกแสลมเนี่ยไอ้ท่ารับแรงแบมอะไรกระโดดทับอย่างแรงเนี่ยมันไม่ค่อยใช้ประโยชน์อะไรมากเลยเอาจริงๆนะท่าเนี้ยเทียบกับท่าอื่นอย่างเช่นท่าย่องนะท่ากระโดด2จังหวะนะฮะท่ากับสปินรัวนะฮะแล้วก็ท่าเล็งปืนนะฮะท่ายิงปืนบาซูก้าแล้วก็ท่าวิ่งเร็วนะฮะแล้วก็ท่าวิ่งเร็วเนี่ยเนี่ยท่ากระโดดทับแทบจะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเลยครับเพราะว่าท่ากระโดดทับเนี่ยมันก็มีมาตั้งแต่เกมอยู่แล้วแต่มันแค่มันมีมาตั้งแต่แรกแล้วแต่แค่มันกระโดดทับไม่แรงขึ้นแต่ว่าถ้าคุณได้ท่านี้มาคุณจะกระโดดทับแรงขึ้นจริงๆเนี่ยใช่ฮะแต่ว่าเกมนี้มันแบบเหมือนกับท่ากระโดดทับมันแบบมันไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้นี่ครับเขาเรียกว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรฮะคือแบบท่าอื่นมันมีประโยชน์กว่าเช่นท่าย่องเบาท่ากระโดด2จังหวะท่าสปินรัวท่าเล็งปืนอย่างเงี้ยเนี่ยท่าเล็งปืนอย่างเงี้ยเนี่ยมีประโยชน์ซะเยอะเลยฮะเห็นไหมแล้วก็ท่าสปีดรันท่าวิ่งเร็วรองเท้าวิ่งเร็วเนี่ยท่าวิ่งเร็วเนี่ยเทียบกับท่าอื่นท่ากระโดดทับแทบจะเป็นท่าที่ไม่ไร้ประโยชน์เลยครับเพราะว่าท่ากระโดดทับมีอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็เลยตัดสินใจว่าเอาท่ากระโดดทับเนี่ยไปเก็บในทางเพชรลับแล้วกันนะเพราะว่าทางเพชรลับเนี่ยเพราะว่าท่ากระโดดทับมันแทบไม่ค่อยมีประโยชน์เลยเพราะไงท่ากระโดดทับมันก็ติดตัวเรามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วฮะแต่ว่ามันก็แค่กระโดดทับไม่แรงขึ้นแต่ว่าถ้าคุณเก็บท่ากระโดดทับสกิลเนี่ยมันจะทำให้เรากระโดดทับได้แรงขึ้นเท่านั้นเองนะตัวเกมนี้ก็เลยเล็งเห็นว่าทางบริษัทก็คือคนละบริษัทกันที่สร้างกับภาค3อยู่แล้วภาคนี้มันภาคอะไรภาค4คนละบริษัทกับภาค3ทำอยู่แล้วก็คือแนวคิดมันก็เลยเปลี่ยนไปฮะแนวคิดก็เลยไม่เหมือนกันภาค3คิดว่าเฮ้ยเนี่ยถ้ากระโดดทับออกมาตอนแรกมันก็ช่วยให้ประหยัดจะช่วยให้การเล่นมันง่ายขึ้นนะอะไรประมาณนี้นะฮะปกติกระโดดทับธรรมดาเหมือนภาค2ใช่มั้ยกระโดดทับธรรมดาปุ๊บมันก็ธรรมดาเกินรัศมีรอบข้างคือไม่โดนนะภาค3ก็เลยเพิ่มเข้ามาเป็นตัวแรกคือชนะบอสตัวแรกได้เลยแต่ภาคนี้ก็เล็งเห็นว่าก็เห็นความคิดของแต่ละคนมันก็แตกต่างนะก็ถือว่าเป็นต่างคนต่างคิดนะความคิดเราก็ไม่เหมือนกันฮะความคิดของภาคนี้ของคนสร้างภาคนี้ก็คือซึ่งเป็นคนสร้างคนละทีมงานคนละค่ายเกมกันอยู่แล้วฮะทีมงานเกมนี้ก็เล็งเห็นว่านะฮะว่าถ้ากระโดดทับภาคนี้มันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อะไรอยู่แล้วฮะก็เลยแบบเอาให้ไปเก็บตอนหลังๆเลยดีกว่าฮะเอาเน้นท่าที่มันมีประโยชน์เช่นท่าย่องเพิ่มท่าใหม่มาเป็นท่าย่องท่า2จังหวะกระโดด2จังหวะท่าสปินรัวท่าเล็งปืนท่าสปีดรันวิ่งเร็วอะไรงี้ผมว่ายังดีกว่าท่ากระโดดทับเนี่ยโอเคก็น่าประมาณนี้อธิบายสำหรับหลายคนที่ไม่เข้าใจไม่น่าเชื่อว่าด่านนี้จะมีทางเอาเพชรลับด้วยโอ้โหมีทางลับใต้ถ้ำลับตรงนี้นะกูก็เพิ่งรู้นะโอ้มันลับจริงๆคุณผู้ชมนะเนี่ยโอ้ระเบิดโคตรเยอะเลยว่ะ
ทำลายระเบิดไปดิทำลายระเบิดไปดิประมาณนี้ประมาณนี้ฮะอย่าเข้าไปใกล้เกินหรอกมันระเบิดโดนเรานะเห็นไหมทำลายระเบิดไปดิคือผมไม่จำเป็นต้องยิงปืนนะบางครั้งผมเบื่อท่าเล็งนะผมก็ไอเนี่ยแหละเอ้ยต้องมีตกได้ไอควายเนี่ยมันจะปาทำมหาเลยเนี่ยผมยิงก็ได้นะยิงก็ได้แต่ถ้ายิงมันก็สะดวกเกินนะมันเป็นท่าที่สะดวกสบายสุดในบรรดาเกมแล้วท่ายิงนะฮะเห็นไหมยิงอ่ะแต่มันต้องยิงให้แม่นนะมันต้องแม่นนะเนี่ยยิงปืนเห็นไหมฮะยิงให้แม่นก็พอฮะเนี่ยเล็งศัตรูฮะท่านี้มันสะดวกสบายเกินมันจะทำให้การเล่นเกมมันง่ายขึ้นไงฮะแล้วคนอาจจะบ่นว่าเฮ้ยท่านี้มันทำให้การเล่นเกมมันไม่สนุกไหมอะไรอีเชี่ยมที่โดนระเบิดมันละทำให้การเล่นเกมมันดูไม่สนุกขึ้นภาค5เขาเลยตัดท่ายิงปืนทิ้งไปมันจะทำให้การเล่นเกมมันดูง่ายขึ้นไม่สนุกแม้สำหรับคนที่บอกว่าสำหรับคนที่เซียนแล้วนะก็อาจจะทำให้การเล่นเกมเนี่ยมันดูไม่สนุกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าท่ายิงปืนเนี่ยมันง่ายครับมันทำให้การเล่นมันง่ายเอ้ยเฮียตกเอ้ยตกไปด้วยโอ้โหตกโอ้โหตกไอ้เฮียจังไรเอ้ยใช่ฮะก็คือท่ายิงปืนเนี่ยมันทำให้การเล่นมันดูง่ายขึ้นจริงคือระเบิดอยู่ข้างๆเนี่ยอันนี้คือเป็นความคิดของคนที่เขาเล่นเก่งแล้วแต่สำหรับคนที่เขาว่าเล่นง่ายแล้วนะเขาบอกว่าเอ้ยเอาท่ายิงปืนมาเถอะมันจะช่วยการเล่นง่ายขึ้นมาแล้วแต่คุณจะมองมันแต่มุมมองของคนนะคนเรามีมุมมองไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะใช่ฮะคนเรานี่มีมุมมองที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วต่างคนต่างคิดนะเราก็เอาความคิดของเราเป็นหลักไม่ได้นะสำหรับผมนะโอเคฮะนะฮะดูท่ายิงระเบิดนะฮะเห็นไหมไอ้เหี้ยตัวนั้นนะกูโคตรเกลียดจะโกรธทำหาเลยว่างจัดหรือไงว่ามึงเนี่ยเนาะมันน่าจะยิงได้นะไอ้ควายยิงไม่ได้ฮะยิงมันไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้ฮะยิงไม่ได้ฮะยิงมันไม่ได้เลยตรงนี้แม่งโคตรยากเลยวะเฮียบินละบินละไม่งั้นโดนระเบิดโอ้โหเพชรทองด้วยไอ้เฮียกูกำลังหาอยู่เลยเพชรสีทองโอ้มาซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองผมว่ามันต้องซ่อนอยู่สักแห่งหนึ่งในเกมนี้แหละไม่รู้ด่านในด่านหนึ่งในเกมนี้แหละเราไม่รู้ไงฮะเราไม่รู้ไงฮะว่ามันซ่อนตรงไหนนะถูกไหมว่าเราต้องกะให้ดีนะแต่ยิงมันเร็วกว่าฮะเออยิงไปเลยฮะเรียบร้อยเดี๋ยวเพชรทองมาดิเจ๋งมากเฮ้ยขนลุกเลยเรียบร้อยนะเดี๋ยวเพชรหายั่งไปแป๊บนึงแล้วโคตรเจ๋งมากๆเลยเกมนี้เนี่ยมันสุดยอดจริงๆแต่ผมเกลียดต้องเล่นสปีดรันนี่แหละถ้ามีเก็บเพชรธรรมดานี่ผมชอบมากนะเล่นเก็บเพชรเล่นเก็บพาวเวอร์เล่นเก็บสกิลอะไรผมชอบนะแต่เกลียดเก็บสปีดรันมากโอ้ 100% แล้วแต่ว่าถ้าเราเก็บเพชรครบอีกเม็ดนึงมันจะเป็น 101% 102% 101% คุณผู้ชมนะเนี่ยได้เพชรทองแล้วขาดอีกเม็ดเดียวก็คือเพชรสีเขียวนะซึ่งไม่รู้หาเก็บได้ที่ไหนเป็นเพชรที่หายากสุดในบรรดาเกมแล้วก็ว่าได้โอ้โหขนลุกเลยคุณผู้ชมนะเอาง่ายๆนะเนี่ยเห็นมั้ยฮะขาดเพชรอีกกี่เม็ด41 42 43 45 46ขาดอีกแค่5เม็ดเท่านั้นนะผมจะจบ 106% แล้วคุณผู้ชมนะนี่ฮะเพชรล้ำค่านี่เพชรหายากนี่เก็บมาครบแล้วไม่ว่าจะเป็นสีทองสีแดงสีม่วงนะฮะแล้วก็สีฟ้าสีเขียวยังไม่ได้ไอ้สีฟ้าไอ้สีเขียวนี่หายากสุดเลยซึ่งไม่รู้มันไปซ่อนอยู่ตรงไหนนะคุณผู้ชมนะโอเคเราจะพยายามหามันต่อไปนะฟึ๊บโอเคเอาไปเซฟก่อนนะ 101% นะเจ๋งมากนะฮะพาวเวอร์ก็ได้ครบ6ท่าถามว่ามีตรงนี้มี6ท่าแล้วจะมีท่ามาอีกท่านึงมั้ยไม่มีแล้วมีทั้งหมด6ท่าเท่านั้นแหละภาค3มี5ท่าภาค5เอ้ยไม่ใช่ภาค3มี5ท่าภาค4มี6ท่าโดไปฮะขาดอีกแค่เม็ดเดียวอ่ะเพชรสีเขียวนี่หาไม่เจอฮะแล้วก็เพชรขาวอีกกี่เม็ดวะ42 43 44 45 46ขาดเพชรขาวอีก4เม็ดนะฮะแล้วก็เพชรขาวอีก4เม็ดแล้วก็เพชรเขียวอีกเม็ดนึงรวมกันมันก็จะครบเป็น46เม็ดนะก็เป็นการจบแบบ 106% นะฮะคุณผู้ชมประมาณนี้ขอเซฟไปก่อนแล้วกันนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะโอเคก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าแล้วครับจุ๊บสวัสดีครับคลิปหน้าผมจะไปตามหาเพชรต่อนะอยากจะรู้จริงว่าเพชรสีแดงเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เพชรสีม่วงไอ้เพชรสีเหลืองในยามเพชรมันจะไปต่อด่านไหนนะผมก็อยากรู้เช่นกันนะคุณผู้ชมติดตามชมใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเพชรสีเหลืองก็รู้นี่ไอ้ด่านเหมืองแร่ไงใช่เหรอคลิปหน้ามาเจอกันแน่นอนนะคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ